สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติ Family ค่ะวันนี้ป้าบัวพาชมไม้ประดับโชว์ใบค่ะปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านสวยงามค่ะเป็นไม้พุ่มค่ะเนี่ยค่ะใบของเขาก็จะมีลายจุดสีเหลืองแบบนี้สวยงามมากๆค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไม้พุทธคุณนะคะเป็นไม้โชว์ใบไม้ประดับโชว์ใบเป็นพุ่มสวยค่ะเนี่ยค่ะใบของเขาก็มีลายจุดสีเหลืองๆแบบนี้สวยงามมากๆค่ะเนี่ยค่ะปลูกง่ายค่ะขยายพันธุ์ด้วยการเนี่ยค่ะตัดกิ่งปักชำค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ดูแลง่ายมากๆค่ะก็ไม่มีศัตรูอะไรเลยค่ะเนี่ยค่ะป้าบัวปลูกไว้ก็ไม่เห็นอะไรมากินเนี่ยค่ะหนองเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้สวยงามค่ะเนี่ยค่ะหนองเขาเนี่ยค่ะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับโชว์ใบที่ปลูกง่ายแล้วก็เป็นพุ่มสวยค่ะปลูกใส่กระถางใหญ่ๆก็จะได้พุ่มใหญ่สวยงามค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใบอ่อนๆของเขาก็จะมีลายจุดสีเหลืองสวยค่ะสวยมากๆเมื่อใบเก๋ก็จะเป็นใบเขียวๆแบบนี้ค่ะเขียวๆแบบนี้สวยงามค่ะเพราะว่าเขาปลูกง่ายดูแลง่ายมากค่ะดูแลง่ายมากปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านค้าร้านขายก็จะทำให้สดชื่นและสบายตาค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะนะคะเมื่อเราอยากได้เยอะก็เนี่ยค่ะตัดกิ่งปักชำค่ะเนี่ยค่ะตัดกิ่งและปักชำเลยขึ้นเลยค่ะขึ้นง่ายมากปลูกง่ายมากค่ะเนี่ยค่ะเขาชื่อว่าไผ่มังกรทองค่ะชื่อเขามีไผ่มังกรทองก็คือชื่อเขาเป็นมงคลค่ะไผ่มังกรทองค่ะเนี่ยค่ะต้นไผ่มังกรทองไม่ใช่ไม้พุทธคุณนะคะเป็นไม้ประดับโชว์ใบธรรมดาปลูกไว้สวยงามค่ะเพื่อให้หน้าบ้านหน้าร้านของเราดูดีค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะเนี่ยค่ะเกิดยังไงครับครับได้หนูหาใส่ปุ๋ยมาก่อนนะนี่เนี่ยจะอยากครับใส่นี้ใส่มังเล็ดใส่ได้ครับเอาใส่ในกระถางเลยครับเขาจะได้งามๆครับจะได้เป็นปุ๋ยให้เขาครับเนี่ยค่ะถ้าเรามีเปลือกผลไม้ก็เอาใส่ลงไปได้เลยค่ะเมื่อเขาแห้งก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ของเราค่ะเนี่ยค่ะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆค่ะพาชมไม้ประดับหน้าบ้านค่ะเป็นไม้ชมโชว์ใบค่ะชื่อของเขาก็เป็นมงคลค่ะชื่อของเขาก็เป็นมงคลเนาะไผ่มังกรทองค่ะไผ่มังกรทองค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ